อาจจะเป็นแรงบันดาลใจบ้างเลยครับเช่นเดียวกันถ้ารุ่นต่อจากติดไปก็อาจจะดูตัวอย่างจากรุ่นพี่เนี่ยผมว่าแจ๊สเป็นอะไรที่มันส่งต่อกันมามากกว่าครับก็เหมือนกับว่าถ้าอยากรู้จักแจ๊สจริงก็ต้องเข้าไปอยู่ประมาณต้องเพราะอย่างติวเองหรือว่าอย่างพี่เองแน่นอนว่าสอนอยู่มหาวิทยาลัยเนี่ยอย่างแรกที่จะพยายามบอกเด็กเลยคือซ้อมเฉยๆไม่ได้ถูกปะต้องไปดูต้องไปแจมขนาดรุ่นประมาณนี้แล้วเนี่ยซึ่งก็ไม่ได้แก่มากแต่ก็แก่ประมาณนี้ก็ยังต้องไปออกไปหาแรงบันดาลใจอยากไปดูรุ่นน้องๆเล่นเพราะว่าเขาก็จะมีซาวหรือมีวิธีการคิดในการตีแจ๊สใหม่ซึ่งบางทีเราก็ได้ไอเดียในการที่จะไปดูเขาหรือว่าไปเหมือนว่าในซีนแจ๊สในเมืองไทยมันควรจะต้องซัพพอร์ตกันนะครับเพราะว่าไม่ใช่เราเล่นแต่วงนี้เราก็จะเล่นแล้วเราจะหาว่าใครมาดูมันถ้าเราไม่ไปดูคนอื่นเขาก่อนเราก็ไม่มีทางที่จะได้รับไอตัวซัพพอร์ตพวกนี้กลับมาถ้ามันก็คือถ้าเป็นอะไรที่ได้รวมกันเพราะว่าจริงๆมีโอกาสได้ไปเล่นต่างประเทศบ้างครับอย่างซีนแจ๊สในสิงคโปร์เนี่ยเขาจะเล็กกว่าเรามากแต่เขาจะซัพพอร์ตกันนะครับก็คือนักดนตรีไม่ว่าจะตัวเองจะเป็นนักดนตรีรุ่นใหญ่มีชื่อเสียงมากหรือนักดนตรีที่เป็นรุ่นเยาว์แต่ทักษะเก่งเนี่ยเขาจะสนับสนุนกันเขาจะไปถ้าคนนี้เล่นคนนี้จะไปดูคนนี้เล่นคนนี้จะไปดูคือมันเป็นอะไรที่มันซัพพอร์ตกันแล้วมันเป็นการที่แบบทำให้แวดวงในวงการเนี่ยมันดีขึ้นเพราะว่าต่างคนต่างยอมรับกันไม่มันแข่งกันก็คงมีแหละครับแต่เหมือนว่าเป็นการที่สนับสนุนเพราะว่าดนตรีแจ๊สเป็นอะไรที่บางทีคนอาจจะคิดว่ามันฟังดูแล้วมันไม่น่าสนใจหรือว่าไปดูพ็อปไปดูอะไรเต้นอะไรดีกว่าซึ่งจริงๆดนตรีแต่ละสไตล์มันอาจจะอะไรที่มันแตกต่างกันพี่เองก็ชอบฟังพ็อปฟังร็อกอะไรในรถก็ฟังอะไรครับแต่ถ้าแจ๊สเองบางทีถ้าเราจะพึ่งเฉพาะแค่คนดูเฉยๆมันก็น้อยใช่ไหมมันก็ต้องพึ่งดนตรีบางอย่างที่มาดูโชว์ของเราเองด้วยอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นอะไรที่อาจจะฝากไว้ที่ถ้าแบบนักดนตรีรุ่นเยาว์ๆหรือว่ารุ่นกรีดลงมาเพราะตอนนี้วัฒนธรรมเนี่ยมันเสพได้เยอะมาก YouTube อยากดูชิคเรียอยากดูเมื่อวานถูกปะบางทีก็ดู YouTube เอาซึ่งแต่มันถ้ามันดูไลฟ์จริงๆหรือว่าไปดูตามคลับตามแซกโซโฟนตามบราวน์ชูการ์จริงๆเนี่ยมันคนละอย่างในเรื่องของการที่เราจะเสพดนตรีและยิ่งถ้าเป็นดนตรีแจ๊สด้วยใช่มั้ยติวว่าไงครับใช่ครับเห็นด้วยเลยก็คือเราต้องออกไปดูไลฟ์มิวสิกซึ่งเอาหลายๆอย่างเนี่ยว่ามันค่อนข้างต่างกันกับการที่เราอยู่แค่หน้าจอคอมดู YouTube หลายๆอย่างมันต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะว่าไปดูไลฟ์เราจะได้ยินอะไรหลายๆอย่างที่ได้ยินคนคุยกันหรือใช่มันเห็นทั้งแบบการสื่อสารเห็นได้ยินรายละเอียดได้ยินสัมผัสได้ถึง energy เพราะว่าอย่างชิโคเรียเนี่ยอย่างสมมติผมไปดูใน YouTube ผมก็โอเคเก่งดีเฮ้ยเจ๋งดีแต่พออย่างเมื่อวานที่เห็นได้ดูโอ้โหอันนั้นคือทวยเทพอะครับ คือเก่งแล้วเก่งกว่าแล้วแบบเห็นอะไรหลายๆอย่างแล้วจริงๆมันเหมือนได้แรงบันดาลใจนะขนาดรุ่นพวกเราไปดูปุ๊บคอนเสิร์ตเราเฮ้ยโอ้โหมันได้มันอาจจะได้หลายๆอย่างได้เรื่องของการเล่นบางทีเราอาจจะได้อยู่แล้วแต่เราอาจจะเล่นไม่ได้อย่างเขาแน่นอนแต่เหมือนว่ามันได้เรื่องของการสื่อสารในวงมันได้เรื่องของการเตรียมเพลงเรื่องของอินเทอร์แอคชั่นในวงว่าเขามองกันยังไงเขาเตรียมเพลงกันยังไงเขาอะไรเงี้ยมันอย่างน้อยๆถ้านักดนตรีแจ๊สพี่ว่าพวกนี้สำคัญในการที่จะแบบเหมือนว่านอกจากเราที่จะต้องมีทักษะดนตรีในการที่จะเล่นต้องเก่งแล้วเนี่ยเรื่องของการสื่อสารภายในวงอะไรต่างๆเนี่ยที่จะทำออกมาโชว์ที่จะทำโชว์ออกมาแล้วคนดูชอบคนดูประทับใจเนี่ยมันสำคัญเหมือนกันนะนอกจากจะเรื่องที่จะต้องเล่นเก่งในวงแล้วอย่างเงี้ยก็คือนั่นแหละฮะก็คือถ้าอยากรู้จักแจ๊สก็ต้องพาตัวเองเข้าไปอยู่ในสังคมฝึกเล่นแล้วก็ไปแจมใช่มีหลายแบบครับถ้าไม่จำเป็นต้องมาศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยที่มีโปรแกรมแจ๊สก็ได้เพราะว่านักดนตรีที่เก่งๆในเมืองไทยเขาหัดเองก็เยอะแยะไปอย่างที่เมื่อกี้ไล่เรียงชื่อมามีอีกหลายท่านมากที่เก่งๆแล้วเป็นแรงบันดาลใจของทั้งสองคนทั้งพี่เองแล้วก็ทั้งติวเองนะครับซึ่งเขาก็ไม่ได้เรียนอะไรแต่เขาศึกษาอะไรเองเนี่ยก็เยอะแยะเลยครับริทึมสำคัญของแจ๊สครับเท่าที่ผมก็คือแจ๊สส่วนใหญ่ก็จะเป็นสวิงใช่ไหมที่เป็นริทึมหลักเหมือนเพลงประมาณผมว่าเกิน 70% อ่ะเป็นสวิงหมดเลยก็อยากให้พี่คงอธิบายหน่อยว่าสวิงมันคืออะไรที่มันเป็นแบบไหนมาจากไหนปกติสวิงมันก็จริงๆมันต้องไล่มาจากถ้า
าเอาประวัติศาสตร์ใช่ไหมติวมันไล่มาจากสวิงมันมาจากพวกบิ๊กแบนพวกนี้ใช่ไหมใช่ครับยุคสวิงแล้วก็แบบซึ่งตอนนั้นมันเป็นแบบเพลงป๊อปของบ้านเราสมัยนั้นมันเป็นทุกอย่างเพลงบิ๊กแบนพวกสวิงเนี่ยมันเป็นเพลงป๊อปเหมือนบ้านเราฟังไอชื่ออะไรผู้หญิงรู้ละไม่ใช่นิวจิ๋วใช่ไม่ได้นิวจิ๋วอย่างปองมดใครป๊อปป๊อปสวยป๊อปเค้กป๊อปสวยเออนั่นแหละเออสมัยสรุปมันคือเป็นป๊อปปูล่ายุคนึงใช่แล้วเหมือนคนที่เขาเล่นเขาอาจจะไม่ได้คิดว่ามันสวิงมันสวิงมันคืออะไรเงี้ยเพราะมันเป็นเหมือนคล้ายๆเราเพลงป๊อปเราก็รู้เลยว่า2 4 1 3เราก็เต้นกับจังหวะมันได้เลยป่ะแต่พอเรามาเริ่มเรียนรู้สวิงปุ๊บเนี่ยเวลาสมมุติสอนเด็กๆเวลาก่อนที่เขาจะเข้าศิลปากรก่อนที่จะเข้ารังสิตพี่สวิงคืออะไรอย่างเงี้ยเราก็บางทีก็ตอบยากเหมือนกันนะเราเพราะเขาความเข้าใจเขาคือติงดิงเดดิงดิงเดดิงอย่างเงี้ยลองตีให้ดูใช่ไหมครับซึ่งความเข้าใจของเขามันก็คือแบบแค่แบบบางเด็กบางคนเตะเงี้ยบางคนเด็กตีเนี่ยอย่างนี้กรีดว่ามันสวิงปะก็ไม่ถูกปะซึ่งจริงๆสวิงมันเป็นอะไรที่มันอาจจะมากกว่าเรื่องของตัวโน้ตที่เขาเขียนมาว่า one triplet two triplet t อะไรเงี้ยมันอาจจะอะไรที่มันมากกว่าเรื่องของ syncopation อะไรที่ติวอาจจะเสริมอะไรได้ว่ามันมากกว่าตัวโน้ตว่าติงปับปับติงปะปังมันปับปับมันอาจจะมากกว่าพวกนี้มันเป็นเรื่องของความรู้สึกใช่กำลังจะบอกว่ามันถ้าเล่นในวงเนี่ยมันยิ่งกว่าความรู้สึกอีกว่าเราตีโน้ตถูกบางทีแบบถ้าข้ามือกองตีโน้ตถูกติงติงติด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 ิง subdivision อะไรได้ triplet หมดเลยแต่คนนั้นมันอาจจะไม่สวิงก็ได้เพราะว่ามันไม่มีแบบมันไม่มีความเป็นสวิงในมันไม่มีอินเนอร์เพราะว่าบางทีมันก็เลยเป็นความสวยงามของแจ๊สบางอย่างว่านักดนตรีคนนี้ชอบเล่นกับมือกองคนนี้มือเบสคนนี้ทั้งที่บางทีเขาอาจจะไม่ได้มีทักษะอะไรเก่งเลยหรือว่าทักษะบางทีเราดูแต่นักดนตรีแจ๊สบางทีมันต้องดูในความลึกนี่ครับว่าเขาทำให้เพลงที่คนนี้แต่งมาและคนนี้ตีเนี่ยมันคนนี้ตีเป็นแบบนี้มือกองคน A ตีเพลงนี้ที่คนนี้แต่งมาเป็นแบบนี้มือกองคนที่ชื่อ B คนนี้แต่งมาทำให้เพลงอีกเป็นแบบนึงมันอยู่ที่ว่าเจ้าของเพลงเนี่ยชอบมือกองที่ทำให้สวิงคนไหนมากกว่าหรือทำให้คนไหนมันสวิงกว่าทำให้ตัวบทเพลงเขามันออกมามีชีวิตชีวามากกว่าไม่ได้บอกว่ามือกอง A เนี่ยเก่งกว่า B หรือ B เก่งกว่า A แต่กำลังจะบอกว่ามือกองคนไหนอ่านเรื่องของบทประพันธ์และมันตีความออกมาเวลาแจ๊สสมัยเขาพูดว่าเรื่อง jazz interpretation คือการตีความใช่ไหมเห็นโน้ตมาเฮ้ยมือกองคนนี้ตีอย่างนี้ท่อน B ตีอีกแบบนึงใช้ซาวอีกแบบนึงใช้เสียงอีกแบบนึงแต่อีมือกองคนที่ B อาจจะตีอีกแบบนึงอยู่ที่ว่าคนแต่งเนี่ยชอบคนไหนมากกว่ามันก็เลยเป็นอะไรที่เราก็จะเห็นมือกองแจ๊สหรือนักดนตรีแจ๊สเนี่ยร่วมงานกับคนเยอะมากเพราะมันเป็นการทำให้แบบบทประพันธ์เขาได้ถูกตีความออกมาหลายๆแบบมันก็หยุดแต่พวกมือกองที่ระดับโลกที่เราเห็นเนี่ยสวิงฟิลเขาเนี่ยมันต้องมีอยู่ทุกคนอยู่แล้วแหละแต่สวิงฟิลเขาอาจจะตีออกมาซาวการแปลความหมายอีกแบบนึงในฐานะมือเบสครับยอดนิยมของประเทศไทยซึ่งเป็นที่ต้องการมากที่สุดเป็นอาจารย์ประจำที่รังสิตและเป็นมือเบสที่แบบนั่นแหละพี่ไม่อวยแล้วพี่ไม่อวยแล้วไปแล้วสวิงฟิลคืออะไรครับและถ้าในมือกองถ้าในมุมของมือเบสต้องการมือกองที่มีสวิงฟิลยังไงที่จะเหมาะสมกับการเล่นของติวบ้างครับตอบยากมากเป็นคำถามที่ง่ายแต่ตอบยากมากเพราะว่าก็ไม่ต้องตอบเลยงั้นไม่ตอบก็ได้มีอะไรแชทไม่เนี่ยไอ้อย่างเงี้ยทั่วโลกไม่มีนะไอ้แบบตบมุกป้องปังป้องปังอะไรเงี้ยไม่เคยมีไม่ผมไม่เห็นในเมืองไทยเดียวเป็นอิทธิพลจากพระรามเก้าคาเฟ่ที่ดำเนินบริหารงานด้วยเจเลี้ยงโอเคกลับมาอยากเปรียบเทียบไปดูว่ามันก็มีวัฒนธรรมของมันอยู่เมื่อกี้ในมุมของมือเบสเนี่ยก็เป็นอย่างที่อาจารย์คงพูดเพราะว่าเท่าที่ผมสัมผัสมือกองมาต่อให้เขาตีแพทเทิร์นเดียวกันก็คือตีถูกโน้ตถูกซับดิวิชั่นทุกอย่างปุ๊บทุกอย่างแต่แบบความรู้สึกข้างในต่างกัน
ซึ่งผมก็มันเป็นนามธรรมมากๆซึ่งบอกไม่ได้ว่าเป็นอะไรใช่แต่ว่ามันก็ต้องแบบผมเองในฐานะที่มือเบสเนี่ยมันก็ต้องมีการปรับตัวเพราะว่ามันเป็นลักษณะว่ามันเหมือนเคมีเราต้องเข้ากันเราต้องทำยังไงก็ได้ให้มันเข้ากับคนนี้อย่างผมเล่นกับจานพงแรกแรกพี่หงก็ได้พี่หงก็ได้ครับพี่หงจานหงก่อนจานหงเล่นกับพี่หงแรกแรกเนี่ยก็เป็นลักษณะเหมือนควอเตอร์โน้ตเราเข้ากันได้เออคีย์เข้ากันแต่มันยังไม่ล็อกมันต้องอาศัยการปรับตัวกันสักนิดสักหน่อยสักระยะหนึ่งมันทำให้มันล็อกกันมากขึ้นซึ่งมันเป็นเรื่องที่แบบเหมือนการเรียนรู้เหมือนการสื่อสารกันมากกว่าว่ามันคืออะไรแล้วแต่ก็ไม่เคยมาคุยกันนะว่าแบบเฮ้ยตียังไงอะไรยังไงมันเป็นณเวลานั้นมากนะการเล่นตอนนั้นมันมันเป็นสิ่งสำคัญของเล่นแจ๊สด้วยที่แบบควรจะฟังกันแล้วก็เรียนเหมือนเรียนรู้นิสัยใจคอกันว่าไอ้คนนี้สวิงแบบนี้คนนี้แบบนี้แล้วก็มาปรับจูนกันเพราะบางคนอย่างมือกองบางคนก็จะตีสวิงแบบเน้นแบบนะก็คือแบบมันคอร์ดโน้ตฮะคอร์ดโน้ตมันแบบโน้ตตัวดำมันแบบเน้นบางคนก็จะตีสวิงแบบที่มันค่อนข้างที่จะที่ลูสอะที่มันแบบผ่อนคลายหน่อยอะไรครับมันก็จะทำให้แบบเนี่ยแค่อย่างเงี้ยเองขนาดคนตีเดียวคนเดียวตีมันก็จะสามารถตีได้หลายแบบแต่อยู่ที่ว่าลายเซ็นของแต่ละคนเป็นยังไงอย่างของพี่เวลาเล่นก็จะอาจจะเล่นอีกแบบนึงซึ่งก็ต้องดูว่ามันเข้าไปเหมาะสมกับมือเบสที่เล่นยังไงหรือเปล่าอย่างเคยอ่านหลายๆอย่างเหมือนกันอย่างมือกองที่แบบเล่นโน้ตเยอะๆเล่นค่อนข้างบีซี่หน่อยเล่นอะไรที่แบบรายละเอียดเยอะๆเขาก็จะชอบมือเบสที่ค่อนข้างที่จะเหมือนว่าเล่นในทางจังหวะไม่ได้เล่นอะไรที่แบบหวือหวาอะไรมากไม่ได้เล่นซินโคเพชันเยอะๆเพราะมันจะทำให้มันเหมาะสมกันอะไรครับหรือว่าเล่นเลย์แบ็กหน่อยมือกองจะพุชไปข้างหน้าหน่อยมันก็จะแบบเหมาะสมกันเพราะว่าถ้าพุชไปทั้งสองคนบทเพลงที่คนนี้แต่งมันก็แบบมันก็มีโมเมนตัมมันก็จะไปข้างหน้าหมดเงี้ยถ้ามันมีตัวอะไรที่มันดึงกันหน่อยอย่างเงี้ยครับบางทีมันก็เลยเป็นการเหมือนว่าหาคนที่เราเล่นด้วยแล้วมันทำให้แบบริทึมนะตอนนั้นหรือว่าสวิงฟิลมันใช่อย่างเงี้ยมันก็เป็นอย่างที่เมื่อกี้พูดไปตอนต้นมันก็เลยเป็นเอ้ยดนตรีแจ๊สมันก็เลยเป็นอะไรที่มันเล่นด้วยกันเยอะมากอาจจะแตกต่างกับอย่างวงร็อกวงต่างประเทศบางทีเขาเล่นกันมาเป็น20กว่าปีทัวร์คอนเสิร์ตอันนั้นมันใช้วินัยคนละอย่างกันอันนั้นก็คือยากในเรื่องของการทำให้มันอยู่ในระดับท็อปเหมือนว่าความแม่นยำหรือความเที่ยงตรงในการเล่นเพลงมันจะต้องออกมาเป๊ะๆทุกอย่างนะทุกวันนะการทัวร์คอนเสิร์ตอย่างเงี้ยครับแต่ของดนตรีแจ๊สมันบางทีที่มันเป็นคนละขั้วเลยบางทีมันเป็นอะไรที่มันไม่ควรจะต้องเหมือนกันเราเล่นกับเนี่ยเล่นกับติววันนี้เป็นอย่างนี้พอไปเล่นพรุ่งนี้ก็อาจจะเป็นอีกแบบนึงนะเพลงเดียวกันหรืออะไรเทมโปอาจจะเร็วขึ้นช้าลงมูดเพลงหรือว่าอะไรบางทีเราสามารถดนตรีแจ๊สมันเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะเราได้ยินอะไรตอนนั้นนี่ครับมันก็เลยเหมือนว่าเราก็จะตอบสนองไปอย่างนั้นณตอนนั้นเพราะติวอาจจะไม่ได้เล่นเหมือนกันทุกวันพี่เองก็จะตอบสนองติวอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยครับ